สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับไม่ได้เป็นลุยเกมนะครับวันนี้นะครับพูดผิดนะครับชินแล้วนะครับพูดบ่อยเกินไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาติดฟิล์มนะครับที่แตกไปนะครับคราวก่อนนะครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับก็ได้มาใหม่นะครับก็เป็นอันนี้นะครับนี่นะครับก็สกรีนโปรเทคเตอร์นะครับสำหรับมือถือของผมนะครับนี่นะครับตึ๊นตึ๊นตึ๊นก็มานะครับจะมาติดนะครับวันนี้นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นไงนะครับนี่ก็เป็นSony Xperia Z1 นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็ทำตกไปประมาณ1เมตรกว่าจอตกลงมาเนี้ยพักเลยนะครับบักแรงนะครับแล้วก็อันนี้ก็กลิ้งไปสไลด์ไปตุกๆๆๆนะครับก็มีรอยเล็กน้อยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับรอยเห็นมั้ยเนี่ยมันจะซูมให้มั้ยนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นมีรอยนิดนึงนะครับนี่นะครับมีรอยนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างบนข้างล่างครับมีรอยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยนะครับก็มาทำกันดีกว่านะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับประมาณ500นะครับ400กว่าบาทนะก็มาดูกันนะครับเปิดไงวะเนี่ยเปิดยังไงวะเนี่ยโอเคเอานะครับเปิดยากไหมยากเหมือนกันนะเนี่ยเปิดไม่ง่ายเลยเนี่ยอุตส่าห์ใส่มาอย่างดีดูสิใส่กรอบพลาสติกมาอย่างดีมันต้องใส่อย่างนี้ด้วยมันทำไมเปิดยากจังเซ็งนะครับแบบนี้ก็ต้องเก็บอีกกูนะครับทำไมมันลำบากงี้นะครับจะได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยวันนี้หักไปไหมเนี่ยเพราะมันเป็นกระจกนะครับที่ผมจะติดนะครับมันไม่ใช่ฟิล์มนะมันเป็นกระจกนะครับเขาเรียกว่าแทมเปอร์กลาสนะครับก็แผ่นกระจกนิรภัยนะครับสำหรับมือถือนะครับเปิดได้มั้ยเนี่ยเราเปิดยังไงวะเนี่ยโอเคกลายแล้วไปแล้วโอเคต้องล้างออกเลยนะครับตกมาเพียบเลยนะครับผมก็มาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับน่าจะโอเคนะครับอันนี้ก็ขึ้นนิดนึงว่ากันนะเห็นขาเล็กน้อยนะครับก็มาดูนะครับว่าเป็นไงโอเคก็มีของนะครับนี่มือถือนะครับกรรไกรมือถือนี่ก็เป็นผ้าเขาให้มานะครับก็พอดีนะครับจะได้มาเช็ดอันนี้อะไรวะเนี่ยแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดนะครับจอนะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่นะครับเขาก็ให้มานะครับนี่นะครับซึ่งเป็นกระจกครับมันหนามากนะครับมันไม่ได้บางเท่าไหร่นะมันหนามากนะครับมาดูเขาที่เห็นครับเขาบอกว่ามันหนาประมาณ 0.3 มิลนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับคราวก่อนที่ผมซื้อมานะครับมันให้นี่มาด้วยนะครับมันให้ฟิล์มด้านหลังมาด้วยนะครับเนี่ยครับฟิล์มด้านหลังมันจะมีฟิล์มให้นะครับเป็นฟิล์มนะครับอันด้านหลังนะเพราะมันบางนะครับอันนี้รู้เลยเป็นกระจกนะเพราะว่ามันหนามากแล้วก็ไม่ค่อยเฟล็กซิเบิลเท่าไหร่นะครับนี่ก็ไม่ค่อยได้นะครับถ้าทำมากเดี๋ยวมันแผลกมันจะแตกนะครับโอเคนะครับวิธีนะครับวิธีมาดูกันโอเคทำความสะอาดกระจกซะก่อน peel off mask แล้วนี่ align expose peel off the mask with the second sticker กูมีแค่อันเดียวเองมึงจะ second step 1กูมีแค่ step 1เองสร้างมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็พิวออกครับแบบนี้นะครับแล้วก็เช็ดครับลุยกันเลยนะครับก็ก่อนหนึ่งก็ต้องเช็ดก่อนนะครับเช็ดซะก่อนเราแอลกอฮอล์มันทำอะไรมันเป็นยังไงวะโอ้แอลกอฮอล์จริงด้วยนะครับดมนะครับเมื่อกี้ดมไปแล้วนะครับก็ทำความสะอาดครับแอลกอฮอล์ช่วยอะไรได้นะครับแอลกอฮอล์เป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับมันช่วยฆ่าพวกแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆนะครับปกติแอลกอฮอล์ที่ใช้มันต้องเป็นประมาณอย่างน้อย 30% หรือ 70% นี่แหละครับลืมนะครับโอ้โหผมก็เช็ดได้นะครับมีน้ำมีโอ้โหสุดยอดครับเหลื่อมมากนะครับสุดยอดครับซูมๆหน่อยดิซูมหน่อยดิซูมเอ้ยซูมเออซูมตกครับกล้องเฮ้ยกล้องซูมตกนะครับโอเคนะครับมันเหลื่อมมากครับโอ้โหเช็ดแล้วมันรู้สึกแบบแหมใหม่มากครับโอ้โหเช็ดทั้งอันเลยดีกว่าแบบนี้ดำไหมยำหรือยังโอ้โหโอ้โหพอดีผม
ข้างในตรงเล็บมันฉีกนะครับเมื่อกี้ก็แอลกอฮอล์เข้าไปนิดนึงนะครับก็แสบๆทำเล็กน้อยโอเคนะครับจริงครับโอเคนะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็เราก็เริ่มเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับก็จัดเลยนะครับอันนี้อะไรนี้เขียนว่าอะไร remove me peel off this product before apply นะครับก็ต้องเอานี้ออกก่อนที่จะเอาอันนี้ลงนะครับก็ต้องเอาแผ่นนี้ออกก่อนนะที่จะเอาฟิล์มของเราลงนะครับก็ไปดูนะครับออกปรึบออกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็บางมากนิดนึงนี้ยังหนานะครับเป็นฟิล์มอันนี้เป็นฟิล์มไม่ฟิล์มเป็นกระจกนิรภัยนะครับสำหรับโซนี่นะครับของเรานะครับกูจะลงถูกไหมเนี่ยที่เสียวจริงๆโอเคอึ๊บโอเคที่มันมีอะไรนิดนึงติดครับโอเคน่าจะดีแล้วนะไปแล้วเดี๋ยวอัตโนมัติครับไปแล้วนะครับแทบไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคดีมากลูกใช้นี้ทำต่อแน่เลยไปแล้วโอเคดีมากโอเคเหลือนิดนึงมากดไปนะครับน่าจะได้นะครับดูแล้วนะครับน่าจะมามีปังหาอุ้ยกดมาทำไมเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรวะปกติไม่มีเสียงนะเฮ้ยมันมีรอยนิดนึงอะเวนโอ้ใส่มันมีแอลกอฮอล์แน่เลยซะทำไงวะเนี่ยทำไงวะมีแอลกอฮอล์ติดข้างในเวียนละโอ้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจอยังโอเคนะครับมันอยู่ริมๆนะครับเซ็งนิดหน่อยนะครับโอ้มีแอลกอฮอล์ติดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็คงออกไปนะครับสักวันนะครับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแอลกอฮอล์ก็ระเหยในอากาศได้นะครับปกตินะครับไม่บอกเลยว่าให้แอลกอฮอล์ระเหยก่อนให้หานะครับโอเคครับงานวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับใส่ฟิล์มครับไม่มีอะไรมากครับใส่กระจกครับมันเป็นกระจกนิรภัยครับซึ่งเป็นกระจกที่หนานะครับหนามากนะก็คือมันเป็นกระจกนั่นเองนะครับมันไม่ใช่เป็นฟิล์มนะครับโอเคครับมันไม่ได้เอามาไว้แค่กันรอยนะครับมันเป็นเอามาไว้มากันกระแทกนะครับพูดง่ายๆนะครับงั้นก็ขอบคุณมากเพื่อนๆครับที่ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็พามาติดฟิล์มให้ดูเฉยๆนะไม่มีอะไรมากก็สั่งมานะครับก็ลองสั่งออนไลน์ดูว่าไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับมันก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับงั้นขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอครั้งหน้านะครับไหนวะเจอกันใหม่ก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับเดี๋ยว see you again นะครับ in the next video นะครับฮ่าบ๊ายบาย